วันนี้เราจะมาทำเมนูอส่วนกรอบกระทะร้อนเริ่มจากเทแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดรากโกกิเติมน้ำเย็นคนผสมให้เข้ากันนำหอยนางรมลงชุบกับแป้งที่ผสมเตรียมไว้เทเกล็ดขนมปังชุบทอดรากโกกิลงในภาชนะนำหอยนางรมลงคลุกกับเกล็ดขนมปังชุบทอดรากโกกิให้ทั่วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นพักไว้ใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวพริกไทยป่นและต้นหอมซอยตีผสมให้เข้ากันนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดพอไข่เริ่มสุกใส่หอยนางรมพลิกกลับด้านแล้วปิดไฟใส่ถั่วงอกฉาน้ำมันลงในกระทะร้อนตามด้วยอส่วนกรอบโรยต้นหอมซอยและพริกไทยป่นพร้อมเสิร์ฟค่ะ